สายต่อไปนะครับปทุมธานีครับคุณโรจนศักดิ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์ครับอาจารย์สนองครับผมครับครับวันนี้มีปัญหาอะไรครับครับปัญหาเรื่องที่ดินอาจารย์ครับผมครับเป็นยังไงยังไงว่ามาเลยครับที่ดินคือว่ามันเป็นนอกที่สปกแล้วมันอยากได้โฉนดนะครับผมที่ดินคุณอยู่จังหวัดไหนเนี่ยอยู่จังหวัดเลยครับผมอำเภอภูกระดึงครับผมที่ดินอยู่จังหวัดเลยภูกระดึงภูกระดึงนะที่ดินกี่ไร่อ่ะที่ดินกี่ไร่ก็ร่วม20-30ไร่อาจารย์30ไร่เป็นเอกสารอะไรครับเป็นเอกสารนี้ไม่มีอาจารย์เพราะว่าเอกสารนี้แต่ก่อนพ่อแม่บอกว่ามันเป็นสค.1แต่อันนี้มันทำมาได้ประมาณ 3-4 ชั่วคนแล้วเนี่ยถึงรุ่นผมเนี่ย4รุ่นแล้วครับผมก็ยังไม่ได้ใบนั้นครับแล้วมีสค.1ไหมตอนนี้หรือไม่มีแล้วไม่มีแล้วอาจารย์นะก็เลยว่ามันไม่มีแล้วอาจารย์นะตอนที่ไปถามหาแม่ครอบครองทำกินอยู่ใช่ไหมเอาไม่มีเอกสารเดี๋ยวนะถ้ามันเคยมีสค.1เนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะมีปัญหาอะไรไหมอ่ะแต่ถ้าคุณบอกว่ามันไม่มีอ้าวไม่มีก็ไม่มีไม่มีถ้าพี่จะออกโฉนดใช่ไหมครับผมเดี๋ยวครับพี่บอกว่ามันอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินใช่ป่ะครับอยู่ในเขตประกาศปฏิรูปที่ดินอยู่ตำบลอะไรครับจะอยู่ตำบลศรีฐานอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยครับผมศรีฐานภูกระดึงนะครับผมทั้งตำบลเราเป็นข้อประกาศเขตปฏิรูปที่ดินสปกแล้วหรือยังประกาศแต่ว่ามันเป็นอยู่ที่นอกสปกส่วนนอกปฏิรูปที่ดินครับผมเดี๋ยวผมไปหาที่ดินที่เขาบอกว่าให้ไปว่าเป็นที่ดินตกหล่นแต่ว่าอะไรอย่างเงี้ยทั้งผมก็เลยไม่แน่ใจแล้วก็เลยมาคุยกับอาจารย์ให้อาจารย์แนะนำอีกทีหนึ่งผมไปที่ดินแล้วผมไปกดบ่อดินที่อาจารย์บอกที่ผมฟังอาจารย์ทุกวันกดแล้วมันไม่ขึ้นมาแล้วมันเป็นบอกเขาบอกต้องการเอกสารตั้งเองอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับผมผมเข้าใจว่าทำไม่เป็นมากกว่าทำคือเวลาเราเข้าแอปพลิเคชันบอกดินเนี่ยใช่ครับมันเข้าแอปพลิเคชันบอกดินเนี่ยพอเข้าไปแล้วเราก็ลงทะเบียนไปใช่ไหมใส่ชื่อใส่นามสกุลเลขบัตรประชาชน13หลักใส่เบอร์โทรไปใช่ไหมใช่ไปหมดอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์บอกนะแล้วเราก็ไปยืนอยู่ในที่ดินของเราใช่ไหมเขาให้กดโลเคชันใช่ไหมเราที่ดินเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทีนี้เขาก็ถามต่อว่าให้กรอกเอกสารที่ดินอะไรที่เรามีอย่างเช่นเรามีนส3นส3กนส3ขสค1ก็กรอกเข้าไปกรณีของเราไม่มีเอกสารก็ไม่ต้องกรอกไม่ต้องใส่ใช่ก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เพื่อให้ทางแอปพลิเคชันมันก็ประมวลผลเอาปัญหาว่าเราลงไม่สำเร็จหรอครับใช่ลงไม่สำเร็จนั่นเลยร้อนใจอาจารย์แล้วผมก็อายุมากแล้วทีนี้ก็เป็นห่วงลูกหลานนี่อยากทำให้แล้วก็เลยว่าปีนี้ว่าข่าวข่าวว่าผมก็ไปจีดตามมาทุกปีแต่เขาว่าปีนี้ปี65ที่อาจารย์บอกเริ่มแล้วเขาผมก็ไปคุมที่ดินบอกว่าเริ่มมาแล้วมาทำได้เลยเพราะที่ไปอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วก็ไปก็ได้ผลมาบอกคำตอบอย่างนั้นแต่ผมก็ว่าจะทำยังไงดีก็เลยรออาจารย์ให้จดเบอร์นี้ไว้หน่อยจดเบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อยครับเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวนะอาจารย์ผมเอาปากกาก่อนครับผมครับคุณผู้ชมจดด้วยก็ดีนะจดปากกาเบอร์จดเบอร์ให้หน่อยเบอร์อะไรครับอาจารย์02 02 141 02 141 5555 ใช่ครับเลข5 4ตัวนะ5555นะอันนี้เป็นเบอร์ของกรมที่ดินโดยตรงโทรได้24ชั่วโมงเบอร์นี้นะจะมีเจ้าหน้าที่รับสายตลอด24ชั่วโมงนะครับทีนี้ชวนอีกอาจารย์02141555ครับครับผมเบอร์นี้เวลาเราลงไปในที่ดินแล้วเราทำให้เป็นโทรหาเขาโดยตรงเลยก็ได้ให้เด็กๆไปทำให้อ่ะเขาจะได้ทำเป็นเด็กๆอ่ะก็เด็กๆให้เด็กๆนะให้เด็กๆที่เขาเก่งๆเรื่องโทรศัพท์มือถือนะแล้วก็2ผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะครับผู้ใหญ่บ้านนี่เขาร่วมโครงการนี้ก็จะทำให้ไปด้วยเหมือนกันตามข้อตกลงกับกรมที่ดินทีนี้อย่างนี้พี่โรจศักดิ์ครับผมเอางี้นะผมไม่รู้ข้อเท็จจริงของพี่แหละแต่พี่ฟังก่อนแล้วกัน
ครับถ้าครอบครองอยู่ไม่มีสค1ใช่ไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีครับผมที่เนี่ยว่าแต่ก่อนพ่อแม่เล่าเลยผมเป็นเด็กอยู่ที่ก็ถ้าไม่มีเอาว่าพี่ถ้าพี่ยืนยันว่าถ้าไม่มีสค1โอเคก็ทำไปอย่างที่บอกเป็นที่ดินว่างนะครับก็ไปกรอกข้อมูลตามนั้นแต่ถ้ามีสค1เนี่ยแล้วเราบอกว่าว่างเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้ครับแต่ถ้าพี่ยืนยันว่ามันไม่มีก็คือที่ดินว่างนะครับนี่ที่1ประการที่2พี่บอกว่ามันที่ดินของพี่มันอยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดินครับครับซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินอำเภออะไรครับอำเภอภูกระดึงครับผมอำเภอภูกระดึงเขาบอกว่าของเราอยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดินใช่หรือเปล่าครับใช่ครับผมเขาจะมีเขตแล้วก็มีเขตถ้าเขายืนยันว่าใช่พี่ก็ไปบอกดินได้อย่างที่ว่าแต่เพียงแต่ว่าพี่ทำไม่สำเร็จเท่านั้นเองถูกไหมถูกไหมครับถูกไหมอาจารย์บอกว่านะทำไม่สำเร็จก็คือว่าไปเจอปัญหาก็ว่าเขาให้ใส่กรอบเอกสารอะไรอ่ะครับทีนี้ที่ดินว่างมันจะมีเอกสารอะไรไหมกรอบมันก็ไม่มีใช่ไหมครับพี่ใช่เพราะงั้นมีปัญหาตรงเนี้ย02-415555นะครับคำตอบ24ชั่วโมงเลยถามเดี๋ยววันนี้ก็ถามโทรถามได้เลยถ้าเจอปัญหานี้นะครับผมลองดูอีกทีหนึ่งหรือให้ผู้ใหญ่บ้านไปทำให้ก็ได้เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาผ่านการข้อตกลงกับทางกรมที่ดินไปแล้วว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเขาก็จะไปทำให้กรณีที่ชาวบ้านไม่มีผมไปทำแล้วเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านก็ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านกำนันก็จบป.4ก็เลยทำไม่เป็นนะผมก็เลยให้หลานให้ลูกให้หลานแล้วผมก็ไปยืนอยู่กลางท้องนาอาจารย์แล้วก็เลยแบบอาจารย์แนะนำมันมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไหมอ่ะมันมีสัญญาณไหมปัญหาน่ะโทรศัพท์มีสัญญาณไหมมีสัญญาณเน็ตไหมต้องดูประกอบนะดูสัญญาณว่ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยไหมไอ้นี้ก็ไม่ทราบเลยอาจารย์เพราะว่าให้หลานทำให้คือพอเข้าไม่ได้เนี่ยเพราะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเลยเหมือนกันนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะเป็นอีกปัญหาหนึ่งใช่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 ลองดูมีมือถือเนี่ยมือถือมันจะมีอยู่สองมีอยู่3ค่าย3เจ้าครับมี AIS มี DTACมี True ถ้าให้ดีที่สุดนะในพื้นที่ป่าเขาแบบนั้นเนี่ยใช้ AIS อ่ะ AIS Detect กับ True เนี่ยจะมีข้อจำกัดหมุนอยู่นั่นแหละเข้าไม่ได้ทีลองดูผมจะไปลองดูเดี๋ยวอาจารย์ถ้าไม่ได้ยังไงผมก็จะกลับมาหาอาจารย์อีกเพราะไม่ต้องกลับมาลุงไม่ต้องกลับมาเสียเวลาลุงใช้เบอร์เนี้ย02-415555เนี่ยนะครับพอเจ้าหน้าที่รับเรื่องเสร็จปั๊บเขาจะตอบลุงก่อนแล้วพอตอบลุงเสร็จปั๊บถ้าจะต้องคุยกับผู้เชี่ยวชาญเขาจะต่อสายโอนให้กับผู้เชี่ยวชาญมาคุยกับลุงครับนั่นเลยอ๋อครับครับแล้วก็ผมก็ไปหาที่ดินแล้วเขาบอกว่าที่ดินนอกปฏิรูปแต่ที่อาจารย์ว่านะที่นี่ถ้านอกปฏิรูปออกโฉนดได้แต่ถ้าอยู่ในเขตปฏิรูปสปก.ออกไม่ได้ครับซึ่งพอจะออกไม่เป็นไรหรอกพอถึงขั้นตอนนั้นแล้วก็เวลาถ้ามันอยู่นอกอยู่ในเนี่ยเดี๋ยวสปก.กับเจ้าพนักงานที่ดินเขาคุยกันได้ไม่มีปัญหาครับ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 ผมครับลุงครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับ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 